นะคะ Now ภาษาไทยเรียกว่าคำนามคำนามคืออะไรเอ่ยเมื่อวานคำเอ่ยคำนามมีชื่อเรียกครั้นว่าอะไรคะใช่ปะห้องนี้ร้องอยู่หรือห้องไหนอยู่ห้องเจ็ดใช่ไหมคะเออเขาร้องเพลงพ่อนะคำนามคืออะไรคะคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของส่วน pronoun สรรพนามคือคำที่ใช้เรียกอะไรคะชื่อคนไหมไม่แทนตัวเองว่า I เรียกแทนคำนามก็เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำซากเว้นไว้ 2-3 บรรทัดนะคะจะผ่านเร็วนะคะอันนี้ของเก่าเดี๋ยวให้ไปจดทางเฟซนะทีนี้มาดูค่ะตัวนี้ personal pronouns ก็เรียนไปตั้งแต่ยูนิต1 2 3อะไรนู่นน่ะเทอม1นู่นสมุดแปะเดี๋ยวกลับไปดูนะคะ personal pronouns นะบุรุษสรรพนามมีกี่บุรุษคะ3บุรุษใช่ไหมคะบุรุษที่1 2 3คืออะไรคะ personal pronoun ลืมคืออะไรไม่รู้ลืมครูบอกเลยคำสรรพนาม pronouns เนี่ยสรรพนามบุรุษสรรพนามคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ในการพูดสนทนาซึ่งมีอยู่3บุรุษนะคะคือบุรุษที่1 2 3บุรุษที่1แทนตัวเองผู้พูดคืออะไรคะ I we ฉันกับพวกเราครูไม่พูดช้านะคะพอเรียนมาแล้วไม่ต้องจดค่ะฟังเดี๋ยวไปจดนอกเวลาค่ะเว้นไว้ครึ่งหน้าค่ะบุตรที่สองแทนผู้ที่เราสนทนาด้วยผู้ที่ฟังเราพูดนะผู้ที่ฟังเราพูดก็จะมีอะไรคะ you คุณคนเดียวพวกคุณหลายคนนะบุตรที่สามแทนผู้ที่เรากล่าวถึงหรือนินทาถึงเขาใช่ไหมคะคนที่เรานินทาเขาเนี่ยเขาอยู่กับเราไหมไม่เขาถูกเรานินทาเขาถูกเราพูดถึงเพราะนั้นก็จะมีนะ they he she it นะคะชอบไหมนินทาเขาเนี่ยโอ้ถนัดนะคะไม่ต่อหน้าครูไม่ชอบละค่ะแต่รับหลังถนัดมากเลยค่ะทีนี้นะคะบุรุษสรรพนามนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิด subject pronoun เคยได้ยินไหมคะ subject pronounอันนี้ทำหน้าที่เป็น subject เป็นอะไรคะประธานของประโยควางไว้หน้าประโยคนะเช่น I เป็นประธานอยู่หน้าประโยค I am a student they are students we are students พวกนี้นะคะวางอยู่หน้าประโยคนะคะอีกแบบหนึ่งนี่แหละที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในกรอบสีเขียวในหนังสือหน้า100นะคะเราจะเรียกว่า objectpronouns นะคะ subject อยู่หน้าประโยค object เป็นกรรมของประโยคให้จดไว้ในหนังสือก่อนเดี๋ยวไปจดตรงนี้เพิ่มเติมเว้นไว้ครึ่งหน้าทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคจะวางไว้หลังกริยาหลัง verb ของประโยคค่ะนั้นอยู่หน้าประโยคไหมไม่อยู่ในประโยคและบางครั้งก็อยู่ท้ายประโยคแต่แน่ๆอยู่หลังกริยานะกริยาอยู่ตรงไหนของประโยคคะหลังประธานประธานเป็นคำนามก็ได้เป็น subject pronoun ก็ได้ I you we they he she it แล้วจะมีกริยา object จะอยู่หลังกริยาในประโยคทั้งสิ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะและบางครั้งอาจจะอยู่หลัง preposition แต่วันนี้เราไม่เรียนกรณีนี้เราจะเรียนแบบข้างบนอยู่หลังกริยาเช่น my mother calls me อะไรเป็น subject เป็นประธานmy master กริยาคือ calls กรรมคือนะเพราะอยู่หลัง verb คือคำว่า call คุณแม่โทรศัพท์มาหาฉันหรือเรียกฉันแล้วนะคะอ้าวอันนี้นะคะ Jane buy a new car for him นะ him เป็น pronoun กริยาอันนี้คืออะไรคะ buy เหมือนกันอยู่ข้างหลัง buy เหมือนกันแล้วก็อยู่ข้างหน้าเอ้ยข้างหน้ามีคำว่า for เป็นposition สำหรับเขาเจนซื้อรถใหม่ให้สำหรับเขาโดยเฉพาะเลยเจนนี่ใจดีนะเจนนี่ใจดีนะนี้มาดูในหนังสือก็มีนะคะตรงนี้ดูในกรอบข้างบนเลยเรื่อง object pronouns ในหน้า100นะคะทีนี้มาดู subject pronoun นะคะคำหน้าที่เป็นประธาน object pronoun ต้องรู้ตรงนี้ก่อน
object ทำหน้าที่เป็นอะไรคะกรรมคำนั้นจะเขียนว่าอะไรคะ subject ใช่ไหมคะ pronoun มีไหมทำหน้าที่เป็นอะไรคะประธานเขียนได้นะคะหนังสือของนักเรียนเขียนได้ object pronoun ทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นกรรมมีไหมคะเจอไหมด้านซ้ายเลยนะคะมาดูประธานมีอะไรบ้าง I you he she it มีไหมคะแบบนี้ดูสิ I you he she ครูแถมให้ it มาอีกตัวหนึ่งกรรมของมันคืออะไรคะต้องจำอย่างเดียวมีกรรมของ you คือ you ดูหนังสือประกอบนะกรรมของ he คือ him กรรมของ she คือ her เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเขียนเพิ่มไปได้กรรมของ it คือ itไอแปลว่าอะไรคะไอฉันข้าพเจ้ากระผมผมดิฉันมีก็แปลเหมือนกันแหละแปลเหมือนไอเป๊ะเลยยูคุณนะยูเหมือนกันนะคะทั้งประธานและกรรมเหมือนกันฮีแปลว่าเขาผู้ชายฮิมก็แปลว่าเหมือนฮีแหละนั่นฮิมแปลว่าอะไรคะเขาผู้หญิงชีแปลว่าหล่อนเฮอแปลเหมือนชีแหละแปลว่าอะไรคะหล่อนนะคะแต่หล่อนอยู่เป็นกรรมแต่ข้างหน้าอิดนะชีที่อยู่หน้าประโยคเป็นประธานนั้นกรรมผู้ถูกกระทำนะฮะ I hit her ฉันตีหล่อนนั้นหล่อนเป็นประธานหรือเป็นกรรมคะโอ้เป็นกรรมมีกรรมค่ะเพราะถูกตีค่ะอิดคืออิดนะคะทีนี้มาดูพวกกลุ่มพหูพจน์บ้างดูในหนังสือนะคะมีนะคะกลุ่มพหูพจน์มี we you they นะคะกรรม we คือ us เรียนแล้วยังวันนี้us แปลว่าอะไรคะพวกเราเห็นไหม we แปลว่าพวกเรา us ก็แปลว่าพวกเรา you เหมือนเดิมเพราะ you เป็น1คนก็ได้หลายคนก็ได้ them they แปลว่าอะไรคะพวกเขาทั้งหลาย them แปลว่าพวกเขาทั้งหลายเดี๋ยวทำแบบหัดจงดูตารางนี้ไว้มันต้องคู่กันนะคะมันต้องคู่กันในหนังสือเรียนค่ะแบบหัดวันนี้ต้องมีไปทำกันบ้านนะคะไม่ต้องทำตอนนี้ดูค่ะ complete the sentences นะเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ use the correct object pronoun ใช้ object pronoun คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคให้ถูกต้องมีอะไรไหมคะตัวที่หนึ่งมีตัวที่สอง you ตัวที่สาม him ตัวต่อมา her ตัวต่อมา us ตัวสุดท้ายthem เพราะนั้นมีของอะไรคะมี I you you จำไม่ได้ดูได้ค่ะแล้วก็จำให้ได้ในอนาคต him he her she us them they นะคะ they subject pronoun ตัวอย่างค่ะ we need to invite Alison and Edward เราจะเชิญกี่คนคะ2คนคืออลิสันแอนเอ็ดเวิร์ด2คนถ้าเป็น subject pronoun ใช้ตัวไหนแทนคะ I you we they he she it they object pronoun ของ they คือ them I can ask them ฉันจะบอกเขาเองเราต้องการเชิญเขาฉันสามารถบอกเขาได้นะคะ Number 1 I want to invite Jack เราต้องเข้าใจความหมายด้วยประธานคือฉันกริยาจริงๆหลักคือ in want to invite เชิญใคร Jack so I'm ไม่ใช่ไอตัวเดียว going to call จากประโยคข้างบนตัวไหนน่าจะเป็นเปลี่ยนเป็น object pronoun ตัวไหนคะไม่มี him เลย Jack ถูกต้องเพราะอะไร Jack เขาไม่ยังไม่ให้มาเราต้องเปลี่ยน Jack ให้เป็นประธานก่อนเท่ากับ he กรรมของ he คือ him นึกออกไหมบางคนแจ็คเปลี่ยนหิมได้งงเราเปลี่ยนเป็นประธานก่อนดูแล้วก็ดูสูตรในหนังสือใช่ไหมคะประธานเสร็จฮีกรรมของฮีคือหิมดูข้อ2อีกนิดหนึ่งนะคะ Sandra is my best friend ยายเซนดราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน I'm going to visit ฉันก็จะไปเยี่ยมประโยคที่2อะไรเป็นคีย์เวิร์ดคะโจทย์ Sandra is my best friendSandra ถูกต้อง Sandra เท่ากับประธานเท่ากับอะไรคะ she เปลี่ยน she เป็น her นะเปลี่ยน she เป็น her Number 3 I want to meet Andre and Andrew
นะ I want to meet Andre and Andrew I เห็นไหม I แสดงไม่ได้แทน I แน่นอน I want to meet อยากพบสองคนเนี้ย I don't know คนสองคนประธานเท่ากับอะไร they object ของ they คือ them นั้นสองคนนี้ them นะ number 4 Jerry and I want to come to your partyJerry and I Jerry และฉันใช่ไหมคะ Want to come to your party อยากมางานปาร์ตี้ของคุณนะ Don't forget อย่าลืมทำไมฉันสองคนมี I ด้วยถ้าเป็นประธานมีผู้พูดอยู่ด้วย We กรรมของ We คือนะกรรมของ We คือ ask เพราะนั้นที่เหลือไปฝึกเติมเต็มโดยดูแบบนี้นะคะนะอีกกี่ข้อคะอีก2ข้อเพิ่มเติมแต่ทำข้อพวกนี้มาด้วยนะกันบ้านเตรียมสะสมไว้นะคะโอเควันนี้เรานะได้เรียนไปกี่เรื่อง2เรื่องกันบ้านอีกสัก1เรื่องไปทำด้วยนะเวิร์กบุ๊กค่ะหน้า60ค่ะเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยไปอ่านบทสนทนาแล้วก็เติม object pronoun ลงไปนะคะsorry นะหน้าไม่เป็นไรนะคะอ้าวนักเรียนไปดูหน้า60นะคะหน้า60ข้อ C กับข้อ D 2เรื่องนะคะในเวิร์คบุ๊กนะเรื่องเดียวกันนะคะมาแล้วก็เดี๋ยวจะสอบในคราวต่อไปนะคะโอเคชั่วโมงต่อไปค่ะชั่วโมงต่อไป pronunciation ออกการออกเสียง listeningการฟัง conversation นะ3อย่างเลยนะคะโอเค class any questions สรุปวันนี้2เรื่องเรื่องหลักๆเรื่องอะไรคะ making suggestion โดยการใช้ let แล้วก็มีเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องคือ object pronoun ในหนังสือหน้าอะไรคะ100และไปจดเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ face นะคะเพื่อไปทบทวน noun pronoun subjectPronoun และเรียนรู้ Object Pronoun นะคะโอเค class that's all for today goodbye see you again